อนุโมทนากถาวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2538เรื่องทำบุญใช้หนี้โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนื่องจากทำบุญวันแม่สำหรับอาตมานั้นถือว่าเป็นท่าน้ำรอคอยเรือจะจากไปท่าน้ำยังอยู่เพื่อผู้ที่มาไกลต้องการจะมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้พบได้เห็นกันก็เลยถือโอกาสอยู่ที่นี่ในช่วงนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิเลยทำจิตใจให้สงบสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนอาตมาเสร็จจากนี้ก็จะเดินทางไปที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปแสดงธรรมธรรมสวนะสามัคคีวันแม่ที่นั่นวันนี้เป็นบรรยากาศในประเทศไทยได้สมมุติได้ตั้งกันขึ้นต่อไปก็จะกลายเป็นประเพณีเขาเรียกกันว่าวันแม่วันแม่ได้เกิดมาในประเทศไทยไม่นานมานี่เองก็คงจะประมาณสัก10กว่าปีจำได้ปี2500กว่ามานี้แหละเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับเหรียญเชิดชูพระเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติ FAOFAO มาจากคำว่า Food Agriculture and Organization เป็นภาษาฝรั่งแปลว่าองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกประเทศกรีกมอบแท่งทองคำเป็นเหรียญเซเลสเหรียญเซเลสนี่เป็นรูปของเทพธิดาของชาวฝรั่งชาวกรีกพวกกรีกเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในโลกทางตะวันตกทางปรัชญาทางอารยธรรมพูดไปไกลมันก็ไกลไม่ต้องพูดไปถึงนู่นก็ได้มอบเหรียญเซเลสเป็นรูปเทพธิดากรีกเป็นแท่งทองคำน้อมกล่าวถวายหลังจากนั้นก็เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญของยูโนUnited Nation Organization ยูโนโฮฮองฮองเหรียญเซเลต FAO น้อมใส่เก่าพระนางเจ้าตื่มพระพรโฮกันบนโลกโฮชัยโยหัวร้องเสร็จแล้วก็ปรารภอันนั้นพวกฝรั่งเขาเรียกให้ว่าเป็นพระแม่เจ้าผู้หล่อเลี้ยงโลกเป็นราชินีคนเดียวที่เคยมีในโลกคือในช่วงนั้นเริ่มสร้างเขื่อนน้ำอูลพี่น้องอาจจะจำอะไรไม่ได้นะอาตมาเองก็ยังเป็นฮิปปี้ผมยาวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นอยู่ประเทศนอกแล้วแต่อ่านพบในหนังสือพิมพ์เมืองนอกตนเองก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านไปสร้างเขื่อนน้ำอูลที่จังหวัดสกลนครนี่มันบ้านเราก็อ่านไปปรารภว่าเขตใต้เขื่อนน้ำอูลลงมาทางอำเภอฟังโคนอำเภอฟัลลานาเนี่ยเป็นดินเค็มดินเอือดบ้านเราเรียกว่าดินเอือดทำนาไม่ค่อยได้ผลปลูกลงไปแล้วงอกขึ้นมามันไม่งามกว่าแดงตายไปดีอย่างเดียวเอาขี้ดินเอือดขี้ทาเอามาต้มเกลือสินเทาก็ไม่คุ้มพระนางเจ้าก็เลยดำริสร้างเขื่อนน้ำอูลใหญ่ๆเก็บน้ำที่ไหลบ่าจากเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเก็บให้เต็มแล้วก็ปล่อยลงมาตามคลองมาทำให้น้ำเค็มเนี่ยมันจางดินที่มันเค็มๆดินเอือดนี่ก็จางเดี๋ยวนี้เรานั่งรถผ่านไปบ้านช้างมิ่งบ้านไฮยองพังโคนพลนาเขียวขจีตลอดปีเหมือนเมืองสวรรค์เลยอาตมาไปเห็นแล้วก็ชื่นใจวันหนึ่งเคยนั่งรถผ่านไปเมื่อตอนอาตมามาอยู่นี่บ่อยยังไม่มีใครรู้จักไปแสดงธรรมในเมืองก็ขึ้นรถโดยสารไปลำบากวันนั้นบังเอิญไปขึ้นรถปรับอากาศอุดรอุบลแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งขึ้นมาด้วยข
ขึ้นที่บังโคนก็เลยมานั่งติดกันก็เลยถามว่าคุณมาทำไมมาทำอะไรเขาก็บอกว่ามาวิจัยมาวิจัยการพัฒนาในประเทศไทยทำงานอะไรเขาบอกว่าทำงานอยู่เวิร์มแบงค์ทำงานอยู่ธนาคารโลกแล้วต่อมาก็ถามว่ามันเกี่ยวกันอะไรในเมื่อคุณทำงานธนาคารโลกแล้วต้องมาติดตามดูการพัฒนาของประเทศไทยฝรั่งเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรือประเทศต่างๆต้องยืมเงินธนาคารโลกนี่แหละเอาไปพัฒนาประเทศเหล่านั้นก็มีประเทศไทยด้วยผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้เขาก็ส่งมาว่าประเทศไทยได้ยืมเงินมาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไหมเขาพัฒนาน่าจะมีเงินพอส่งใช้หนี้ไหมเหมือนเจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรเรายืมเงินเข้าไปแล้วเงินกู้เนี่ยจะเผลอไปตัดไม้โทออกเป็นเงินกู้นะตายนะมันยังต้องมีไม้โทคือเงินกู้นี่ยืมมาแล้วมากินเหล้ากินยาหมดมันตัดไม้โทออกหมดมันจิบหายกันหมดเลยถามว่าเป็นอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยก็อย่างนั้นเนี่ยสายหน้าดูสิเขาชี้ไปเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ยก็ยืมเงินมาเยอะน้ำเต็มทุ่งเขียวขจีไม่ค่อยปลูกฝังอะไรกันนักหนาเขาบอกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาใครอยู่ใกล้ทั้งนั้นก็คอยดูของนกยูงคอยไล่มันพูดกันไปเรื่อยเพื่อให้คำหนึ่งถึงวันแม่ให้ชัดเจนว่ามันมีมาอย่างไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้ำท่าดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยปลูกฝังอาตมาก็บอกว่าต่อไปกะถือโอกาสคล้ายๆกับจัดแสดงเหตุผลให้ฝรั่งฟังมาต่อไปคนก็จะมากขึ้นวันนี้เขาอาจจะทันสมัยแต่ยังไม่พัฒนาแต่วันหน้าเมื่อคนมากขึ้นมันหาอยู่หากินไม่พอเขาอาจจะพัฒนาตอนนี้สร้างปัจจัยเพื่อการพัฒนาก่อนน้ำมีดินดีแล้วอาตมาก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณคิดอย่างไรแต่ก่อนนี้เหตุผลของเขื่อนนี้เขาบอกว่าดินเค็มก็ว่ามันเกิดซอดโดมดินเค็มแล้วทางรัฐบาลโดยพระราชดำริอยากจะได้เขื่อนเอาน้ำมาละลายดินเค็มก็ได้แล้วละลายแล้วแต่ไม่ค่อยปลูกแต่นี้ก็เริ่มก็เลยมานึกถึงเพราะเขื่อนน้ำอุ่นนี้เองแล้วก็เพราะเขื่อนต่างๆที่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มองเห็นว่าควรจะแก้ปัญหาให้คนยากจนได้รับประโยชน์พวกฝรั่งเขาเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เขาเข้าใจดีกว่าเราเขาก็เลยบอกว่าจะมีพระราชินีที่ไหนในโลกที่มองเห็นอันนี้ความจริงอันนี้เป็นยันเป็นมหายันของพระราชาในทางพระพุทธศาสนาพระราชาในพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำมหายัน5อันไอ้มหายันนี่พวกพราหมณ์เขาตั้งมาแล้วเขาก็เลอะเลือนมีอะไรแต่ก่อนนั้นพวกพราหมณ์เขาแต่งขึ้นมาปรับปรุงอย่างพวกเราทำทุกวันนี้มันทำแบบพราหมณ์กันหมดพอจะทำยันนี้แปลว่าเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็เครื่องที่แสดงออกถึงคุณค่าให้มันมีคุณค่านั่นเองเมื่อใครจะทำบุญทำทานทำยันนี่ต้องไปปรึกษานักบวชพราหมณ์นักบวชก็จะบอกว่าถ้างานใหญ่ก็ต้องยันใหญ่มหายันอัศเมธะฆ่าม้าฆ่าช้างฆ่าสัตว์พาหนะปุริสเมธะฆ่าคนฆ่าคนอัศเมธังปุริสเมธังสัมมาปาสังวะชะเปยยังนิรักขังห้ายันฆ่าคนเป็นฐานฆ่าสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นฐานฆ่าสัตว์ทุกอย่างที่อยู่ในบ่วงในแล้วที่โถกมาดักมาเป็นฐานสัมมาปาสังวะชะเปยยังให้น้ำเมาสุราเหล่านี้เป็นฐานนิรักขังให้ความไม่มีลิ่มในหัวใจหมายก็ว่าถ้าจะเอาบุญถ้าจะทำทานถ้าจะบูชาต้องให้ได้กินได้อิ่มแล้วก็ให้ได้กินเหล้าเมื่อกินเหล้าแล้วมันก็จะได้ถอนลิ่มหัวใจลิ่มหัวใจคืออะไรคือความอายหิริความละอายแก่ใจโอทัปปะความเกรงกลัวเมื่อมันเมาแล้วมันก็ถอดความละอายลำวงการกุศลกันทั้งบ้านลูกใครผัวใครเมียใครหมอลำซิ่งหมอลำซึ่งมาเต้นกินเมาแล้วผู้อยู่ทั้งไตก็เต้นอยู่เกือบตายเหมือนมันถอดลิบนิรักขละไม่มีลิ่มยันอันนี้เป็นที่มาของวันแม่มันเกี่ยวโยงกัน
วันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลฝันแปลกประหลาดฝันแปลกประหลาด16ข้อในจำนวน16ข้อไม่ขอนำมาเล่ามันเปลืองเวลาข้อที่1เอาสัก3ข้อฝันเห็นงัวอุชุฟราชตัวใหญ่ๆวิ่งมาจาก4ทิศคำรามร้องรั่นเหมือนแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะถลายวิ่งเข้าไปจะชนกันมหาชนพากันมามุงดูในสนามรวมว่าชนกันแน่ต้องตายไปข้างนึงแล้วมันก็แยกกันไปไม่ชนกันแล้วก็ฝันต่อมาอีกข้อที่2เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลอันที่3ฝันเห็นแม่โคออกลูกมาแล้วกินนมลูกลูกไม่ให้กินลูกวิ่งหนีแม่ก็ตามไปเลียลูกแล้วก็ดูนมลูกก็วิ่งหนีข้อต่อไปแม่ขอรอมันจะหมดเวลาเอา3ข้อที่นี่ศาสนาพราหมณ์เขารุ่งเรืองฝันไม่เคยเห็นมหัศจรรย์ไม่เคยเห็นอย่างนี้น่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยแก่ประเทศชาติแก่แผ่นดินแก่ราชสมบัติต้องระดมหมอดูระดับอินเตอร์ทั้งหมดเลยหมอดูด็อกเตอร์ในสมัยนั้นใครจบไตรเพศโดยเฉพาะหอหลวงว่าความฝันอันนี้มันจะเป็นอะไรจะต้องแก้อย่างไรพราหมณ์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องหรอกบอกเลยพระบอกว่าขอให้พระเจ้าอยู่หัวจงกระทำหลักมหายัน5ประการเพราะความฝันเช่นนี้จะเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติแก่อาณาประชาราชราชสมบัติไอสวนของพระองค์จะถึงพระชีพตักใสสามัญตราชต่างนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจต้องแก้ไขด้วยมหายัน5เอาช้าง5เอาช้าง100ตัวม้า100ตัวลูกชาวบ้านเด็กๆอย่างละ100เด็กหญิงเด็กชายนอกจากนั้นก็สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบ่วงนอกจากนั้นก็ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เวยะปัชะคือให้เขาดื่มเพื่อพลังหลังจากนั้นก็ให้เขานิรักขละให้เขาทอนลิ่มกรหัวใจให้เขาสนุกสนานเต็มที่ทำอย่างนี้7วัน7คืนก็จะเป็นการเสียเคราะห์ก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่นี่เป็นเคราะห์ใหญ่หลวงร้องไห้ระงมพระราชาใช้อำนาจเลยสั่งทหารไปเก็บช้างเก็บม้ามาผูกช้างม้าธรรมดาท่านมีเจ้าท่านเป็นพระราชาแต่นี้ยันอันนี้ยันของคนมีอำนาจปุริสเมธะท่านฆ่าคนอีกเด็กผู้หญิง100คนเด็กผู้ชาย100คนเอามาผูกเข้าหลักไว้เสียงร้องไห้ระงมเมืองเสียงร้องไห้ของพ่อของแม่ที่ถูกราชอำนาจเอาลูกมาผูกหลักจะประหารเป็นเหตุให้พระนางมัลลิกาซึ่งเป็นอัครมเหสีเนี่ยตื่นมาจากบรรทมถามสนมนารีว่ามันอะไรเมืองนี้ทั้งเมืองเหมือนขุมมหาโลลุวะนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมเนี่ยเขาเป็นอะไรกันก็เลยนางสนมนารีเล่าให้ฟังนางมัลลิกาก็รีบไปหาบอกพระราชาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เชตวันมหาวิหารนี่ทำไมไม่ไปทูลถามพระองค์ต้องไปถามพวกเหล่านี้ทำไมถ้าหากว่ามันจะเกิดอาเพศเหตุภัยเราผู้อยู่ในศีลในธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยทำไมจะต้องให้คนเขามาล้มมาตายจำนวนมากเราทั้งสองคนนี้ตายเสียไม่ดีกว่าหรือเสียงร้องไห้คร่ำควรวญโหยหาของพ่อของแม่ที่ร้องไห้หาลูกเขานั้นมันเป็นเหมือนเสียงนรกหม่อมฉันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นเอาหม่อมฉันเนี่ยไปผูกแทนตัดคอหม่อมฉันนี่เป็นบูชาเป็นปุริสเมธะใจอ่อนนี่ภรรยาดีก็เป็นอย่างนี้ก็สั่งเลิกพนางมัลลิกาเนี่ยบอกขอให้ปลดปล่อยไปเถอะถ้าจะตายจริงๆแล้วเอาหม่อมฉันเนี่ยไปฆ่าแทนไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราท่านก็ยิ้มยิ้มปกติไม่ยิ้มง่ายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หน้าบูดหน้าเบี้ยวคือท่านจะเป็นผู้มีความปกติแต่ถ้ายิ้มต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ลึกเกิดๆหน้าคำละท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเหตุการณ์ในฝันไม่ใช่จะเป็นอาเพศเหตุภัย
แก่พระราชสมบัติและไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ในขณะนี้ก็หาไม่ได้ปัจจยะโลเกอนาคตสมิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตนู้นความฝันข้อที่หนึ่งงัวสี่ตัววิ่งมาจากสี่ทิศคำรนคำรามจะผิดจะชนกันแล้วก็แยกไปนั้นเมื่ออนาคตการล่วงไปศาสนาของเราเสื่อมทรามลงจิตใจคนเต็มไปด้วยความโลภวิสมะโลภาพิภูตาเขาจะทำลายดินทำลายน้ำทำลายไฟธรรมชาติดินฟ้าอากาศจะเกิดวิปริตแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกต้องในฤดูกาลมหาเมฆทะมึนมาแล้วก็หายไปมันใกล้เข้ามาในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมทรามลงคนจะเต็มไปด้วยการกอบโกยจนไม่คำนึงถึงโทษภัยอันจะเกิดจากธรรมชาติแต่นี่เราก็เห็นธรรมชาติมาเอาคืนทำลายน้ำมากน้ำมาท่วมหัวเอาแก๊สเอาน้ำมันมาเผามากเอาระเบิดไฟมาลองมากๆเกิดคลื่นความร้อนมาเผาหัวตายธรรมชาติเอาคืนที่นี่ฝันเห็นดอกต้นไม้ต้นเล็กๆกกประท่านฟังแหนบตั้งมาจีจูมดอกหากประท่านยังเผื่อนตั้งมาเปลี่ยนปงใบแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นแค่ศอกเป็นผลพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตการนู้นบุตรหลานในตระกูลกุลบุตรกุลกุมารีทั้งหลายพวกกุมารกุมารีเด็กหญิงเด็กชายตัวเล็กๆจะรู้จักเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์จะมีลูกมีผัวมีเมียกันมันแม่นหรือเปล่ามหอดหรือยังนั้นคืออธรรมราคะรัตตาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมจะมากชู้หลายผัวหลายเมียเด็กๆทั้งหลายอมัตตยาอเปตยาอาสามัญญาอภมัญญานกุเรเชษฐาปจายโนเด็กลูกๆทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาอมัตตยาอเปตยาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดานกุเรเชษฐาปจายโนไม่รู้จักต่ำจักสูงในตระกูลไม่รู้ใครเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเหมือนเพื่อนเหมือนเสี่ยวไปวัดหลังจากนั้นก็อาสามัญญาอภมัญญาคนทั้งหลายข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เคารพเอื้อเฟื้อในสมณพราหมณ์นี้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายจะเมาในกามเริงร่ากันแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นผลต่อไปลูกเต้าไปโรงเรียนเตรียมตัวได้เลยโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งเด็กมัธยมตั้งแต่โรงเรียนมัธยมอายตั้งแต่เข้าโรงเรียนมัธยม3ปีลงมา 80% จะผ่านทางเพศเสร็จเรียบร้อยไม่มีมาตรการใดๆไปคุมมันมาจากเมืองฝรั่งแล้วพวกเราก็เป็นอย่างนั้นหนังเอ่ยละครเอ่ยโทรทัศน์ทีวีมันสอนครูสอน8ชั่วโมงทีวีสอน10นาทีจำได้หมดเปิดทีวีดูมีแต่คนแสดงมายาสาไถต่อกันดูแล้วจนหน้าสะอิดสะเอียนเด็กตัวเล็กๆก็มีมายาสาไถเพราะผู้ใหญ่สอนทำเหมือนผู้ใหญ่ต่อไปนี้เด็กน้อยอายุ 5-6 ปีมันจะจัดงานวันเกิดให้ดูเรียกกันมากินมาจุดเทียนมาตัดเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพ่อแม่เทศยังไงวันนี้นั่งเบิ่งไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาต่อมาอีกข้อที่ฝันข้อที่สามฝันเห็นโคแม่ลูกอ่อนออกมาแล้วก็กินนมกับลูกลูกไม่ให้กินวิ่งหนีก็ตามไปดมตามไปเลียเพราะลูกหยดก็จะกินนมลูกก็วิ่งหนีพระพุทธเจ้าว่ามหาบพิตรราชสมภารจะเป็นปัจจัยแก่อนาคตกาลนู้นต่อไปลูกเต้าทั้งหลายจะไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่จะต้องคอยประเลาะคอยประจบประเจงเอาใจอย่างหวาดกลัวย่านลูกได้ในนี่ตีงแห้งกับอะไรได้อย่างเขาเขียดอย่างเขานี้จากอย่างเขาถิ่มอย่างเขาด่าเขาออกซังเนี่ยก็เลี้ยงแต่ล้านหันโลกกันนี้พอแล้วมาวัดกับมาบ่ได้ค่าค่าล้านคันสิเว้าแห้งหลายเขาสิฮุบนี้เบิดสําบัดนี่เขาก็กั้งโกเบิ่งบัดนี่รถยากนี่ง่วงแม่งง่องขอกินนมน้ําโลกแหน่
เพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้จัดงานวันแม่ขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ความเสื่อมเป็นคำอ้อนวอนของแม่ของพ่อต้องการให้ลูกให้เต้ารู้จักคุณค่าเขาจะไม่รู้จักแล้วทั้งหมดนี้มันมาจากทางเมืองฝรั่งพวกเรากำลังหลงไหลเป็นทาสตัวเป็นไทยแต่จิตใจเป็นทาสของฝรั่งมั้งคะฝรั่งเองก็ปวดหัวฝรั่งจัดงานวันแม่มาก่อนเป็น50ปี60ปีมาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ฝรั่งนี่ลูกไม่เลี้ยงดอกลูกกับพ่อกับแม่มันห่างไกลกันเหมือนออกมาจากโรงงานคลอดออกมาพ่อแม่ไม่เห็นเลยเอาไปเข้าโรงอบให้มันฆ่าเชื้อให้มันแข็งแรงหมอเขาเลี้ยงจนมันปลอดภัยแล้วก็จึงเอามาให้แม่แม่ก็ไม่ให้กินนมกินนมกระป๋องกินนมแต่ก่อนบ้านเมืองเราไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่กับลูกนี่ไม่มีปัญหาเรื่องความรักความผูกพันกินเลือดในอกของแม่ทุกยากลำบากอยู่ในอ้อมอกของแม่แม่ก็แข็งแรงซะด้วยลูกกินนมในอกออกลูกมาบ่ทันได้พอดเดือนเด้อออกจากหมอค่ำหมอกำก็ล่งทงขนดำหน้าไว้ไว้ไว้เดี๋ยวนี้3เดือนยังสิไปใส่บ่ได้ยังขอให้รัฐบาลหยุดงาน3เดือนหยุดคลอดมันขี้หลายพอดไม่มีการคุมกำเนิดสมัยก่อนแม่อาตมาออกลูกมา12คนเพื่อตายตายไปครึ่งหนึ่งเหลือโหลหนึ่งก็ยังเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราก็รักพ่อรักแม่เพราะกินนมเดี๋ยวนี้แม่กับลูกเหมือนโรงงานเหมือนโรงงานผลิตออกมานมก็ไม่ให้กินได้แน่ไม่ทุกหยดสดจากเต้าเรามีฟาร์มผลวัดตัวเป็นโฆษณามาคุณเหมือนได้เห็นฟอโม้ยฟังเสียงโฆษณานมเนี่ยปานกินแล้วสิได้เป็นพระอรหันต์หย่อนบ่ได้แท้เนี่ยซื้อนมผงนมกล่องนมเม็ดกรรมพันธุฮีเรดิตี้ภาษาฝรั่งเขาฮีเรดิตี้เมื่อสายเลือดไม่ได้ถ่ายทอดกันเข้าไปเนี่ยมันก็ใกล้ห่างกันเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจจะไกลไปไกลไปความผูกพันระหว่างพ่อแม่ไกลห่างขึ้นต่างคนต่างไปพวกฝรั่งเขาก็เลยเกิดอ้างว้างว้าเหวลูก10คนไป10ทางนิสัยก็ไปต่างๆกันเพราะคนนี้ไปอยู่หมู่นั้นคนนั้นไปอยู่หมู่นี้สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยท่าจิตใจก็เป็นไปกับหมู่ลูก10คนมีนิสัย10อย่างลูกฝรั่งพอโตมาทำงานทำการหายเงียบมีแต่พ่อแต่แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆพ่อแม่ว้าเหวบางคนรัฐบาลเขาก็จัดชมรมเขาจัดเป็นที่เป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราเอาคนแก่ไปไว้ตึก30 40ชั้นผู้เฒ่านั่งอยู่คนละห้องละห้องนั่งเมื่อลอยละห้อยหาเมื่อไหร่ลูกฉันจะมาหาบ้านหลังใหญ่หลังโตบางคนไม่ไปเกิดที่นี่จะตายที่นี่ลูกไม่มาหาก็ช่างมันลูกไม่มาเลี้ยงหมาเป็นฝูงเลี้ยงแมวเป็นฝูงจูงหมาจูงแมวดาร์ลิงสวีทฮาร์ทว่าวน้ำหมาได้หันดาริงไปว่ายอดรักเพิ่นเนาะเพิ่นว่าวน้ำหมาลูกมามาหาเล่าหลายเอาหมาไปลูกจูงแมวไปสวีทฮาร์ทหวานใจของฉันมาแต่เราเอาอยู่หันนะประเทศกรีกวินันอาตมาไปเลี้ยงหมา17ตัวยายคนหนึ่งไม่ไปอยู่ที่นิคมคนแก่ฉันเคยคลอดลูกที่นี่วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม่คลอดลูกแต่ละครั้งตายน้อยไปเลือดออกเป็นครึ่งคุกคนตาสวดตาดุนเบ่งออกบางคนตายในขณะคลอดลูกวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่ความทุกข์เกิดที่นี่เคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมที่บ้านหลังนี้ไม่ไปบางคนไม่ไปลูกไม่มาหาเลี้ยงหมาดีหน่อยรัฐบาลเขามีระบบสังคมสงเคราะห์ดีโซเชียลเวลแฟร์เขาดีถ้าใครไม่ไปเขาก็จดชื่อไว้หมายเลขบ้านหลังนั้นเช้ามาเขามีรถนมใหญ่ๆเท่าแล้วก็เลี้ยงนมได้บ่ได้ลูกบ่เลี้ยงเอาลูกแต่ก่อนเขาเลี้ยงลูกไม่ให้กินนมเดี๋ยวนี้เขาก็มาให้แม่กินนมกล่องเขาก็ย้อนเอานมมาส่งบีบแกเอามาวางไว้คนแก่ก็มากินพวกฝรั่งเขากินนมแต่นี่วันนั้นเขาเอานมมาเท่าไหร่ไม่มีกินหลายวันเข้านมก็เน่าก็สงสัยว่าทำไมไม่มากินก็เรียกหาโทรศัพท์อินเตอร์คอมเข้าไปในบ้านเขามีอินเตอร์คอม
กดปั๊บพูดเข้าไปเสียงดังเข้าไปข้างในฝรั่งนี่ก็ขโมยเยอะบ้านเรือนต้องมีระบบเซฟตี้อย่างหนักเรียกไปก็แล้วก็เลยแจ้งไปที่ตำรวจตำรวจมางัดบ้านเข้าไปดูแกตายแล้วใครตายไม่มีลูกมีหลานมาดูม้าแทะม้าแห่มกินบัตรเนี่ยเลี้ยงม้าม้าสิบตัวแทะเหลือแต่กระดูกนั่นสังคมฝรั่งฝรั่งจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปีหนึ่ง365วันให้มีวันของพ่อของแม่บ้างหยุดงานให้ลูกฉันมาเยี่ยมฉันเถิดเรียกร้องรัฐบาลก็เลยกำหนดให้มี Father and Mother Day Today มื้อนี้เป็นมื้อพ่อมื้อแม่เด้อผู้ใดอยู่ไสก็ไปหาพยายามพ่อแม่ฟ้านั่นก็ยังบ่มาเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรากำลังเรียกร้องหาวันแม่ต่อไปก็จะมีวันลูกวันลูกจะเกิดขึ้นลูกไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เดี๋ยวนี้วันเนนก็มีแต่ก่อนมีแต่วันพระวันพระเดี๋ยวนี้มีวันเนนจ้ะนั่นคืออะไรเมื่อวานนี้หนังสือด่วนแดงพุทธสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนแดงมาเลยวัดบึงพลานชัยเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุทธนิมนต์อาตมาไปเทศวันสามเณรทำไมต้องมีวันเนรมีวันพระอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะวันเนรนั่นก็คือผู้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพระสามเณรแปลว่าผู้อยู่ในเหล่าพอแห่งสมณะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นพระต่อไปมันสิเบิดเนรก็เลยตั้งวันเนรขึ้นเพื่อจะได้รู้จักเนรเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับ9ปีจึงจะให้จบรัฐบาลใหม่ออกมาบอกว่าจะเอาอีก12ปีบังคับให้เรียน12ปีเป็นบ่าวบวชบาทจ้างมันก็บ่มาบวชบาทเนี่ยมัดเน้นบาทนี้ก็จะมีแต่พระพระกับจักสิบวชแล้วบ่บวชแล้วบาทเนี่ยอึดเขาก็เลยมีวันสามเณรถ้ามีวันพระได้ก็ต้องมีวันสามเณรถ้ามีวันแม่ได้ก็ต้องมีวันลูกแม่พ่อกับลูกนี้แหละเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมในโลกนี้ถ้าเมื่อใดแม่ยังรักลูกพ่อยังรักลูกผูกพันไปถึงหลานเมื่อนั้นธรรมะที่ชื่อว่าเมตตาปาณียังมีอยู่ในโลกเมื่อใดลูกยังผูกพันอยู่กับพ่อกับแม่นั้นชื่อว่าบิดามารดาแห่งกัลยาณธรรมยังมีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าของเราสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์เราจะเห็นได้ว่าพุทธโพธิสัตว์จริยาอันหนึ่งคือการเลี้ยงดูมารดาบิดาจะดำเนินมาไม่ขาดเลยไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรถ้าหากท่านทั้งหลายยังไม่เหนื่อยอาตมาขอเล่าหลายๆเรื่องแต่วันจะฟังชัดหรือไม่ฝนมันตกท่านเกิดเป็นลิงท่านก็เลี้ยงแม่ท่านเกิดเป็นช้างท่านก็เลี้ยงแม่เกิดเป็นสุวรรณสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หาพ่อหาแม่ไปเลี้ยงตาบอดทั้งสองข้างตอนเกิดเป็นลูกเลี้ยงของพราหมณ์พราหมณ์ตะกละพราหมณ์ตะกละตัวนี้อยู่ที่เมืองที่แคว้นกาสีเป็นพราหมณ์ซึ่งมีเมียต่อมาเมียก็ตายแต่เป็นพราหมณ์ค่อนข้างจะมั่งมีหน่อยพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นลูกของนางพราหมณีลงหัวก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไหนๆพ่อเราก็แก่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินนอนขากน้ำลายสกปรกให้เมียเราทำสะอาดอยู่เราจะเอาพ่อหรือจะเอาเมียเอาไว้ไหนๆแกก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะเป็นปุ๋ยน่าจะตายเป็นปุ๋ยซะแล้วคิดได้อย่างนี้ก็เลยไปขุดหลุมอยู่ในป่าจะเอาพ่อไปฝังเพราะว่าเมียจะหนีจากก็เลยไปขุดหลุมขุดลงไปขุดลงไปลูกชายซึ่งเป็นลูกน้าคือลูกของเมียเป็นลูกน้าแต่เป็นพระโพธิสัตว์เราลูกชายนี่ก็ไปดูก็เลยถามว่าพ่อจ๋าพ่อขุดทำไมมันนกก็ไม่มีมันมือเสือก็ไม่มี
มันเทศมันแก้วอะไรก็ไม่มีพ่อจะขุดเอาอะไรถ้าจะขุดเอามันก็ไม่เห็นมีมันแต่พ่อขุดลงไปทำไมลึกลงลูกจะช่วยขุดถ้าหากมันมีสิ่งที่จะได้ในนี้ตักกะละพามบอกว่าลูกเอ้ยมันเทศมันมือเสือมันแก้วมันเผามันอะไรมันไม่มีดอกแต่ว่าปู่ของเจ้าแก่เท่าแล้วทำให้แม่ของเจ้าลำบากป่วยสะเงาะสะแงะจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์พอแต่ลำบากพวกเราพ่อก็เลยคิดว่าจะขุดฝังเขาลงนี้ให้มันเป็นปุ๋ยเสียเราจะได้อยู่กันสบายสบายพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าพ่อทำไมพ่อจึงทำบาปอย่างนั้นถึงแม้จะแก่จะเฒ่าชราค่ำค่าเป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเรานะพ่อที่เราจะได้ทำบุญกับผู้มีบุญมีคนสูงสุดทำไมพ่อจึงทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อแก่เฒ่ามาลูกก็จะขุดหลุมฝังพ่ออย่างนี้แหละอันนี้ก็เลยหันหน้าไปถามว่าเออนี่ลูกทำไมลูกมาพูดกระทบกระทั่งอย่างนี้พ่อต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่อความสะดวกสบายแก่พวกเราลูกยังจะมีกระจิตกระใจไม่นึกถึงบุญคุณพ่อจะไปขุดหลุมไว้รอฝังพ่ออีกเลยอันนี้มันไม่ใช่บุญใช่คุณมันเป็นบาปในเมื่อพ่อสามารถจะฝังปู่ได้โดยวิธีนี้ลูกก็จะตอบแทนบุญคุณพ่อเช่นเดียวกันพ่อก็เลยนั่งขึ้นมาจากหลุมแล้วก็นั่งร้องไห้ยกมือไหว้ว่าลูกเอ้ยเจ้าพูดให้สติพ่อเกือบพ่อตกนรกแล้วความจริงแกพูดมากกว่านั้นแกพูดว่าพ่อทำไมพ่อจะต้องมาฝังพ่อบังเกิดเก้าอย่างนี้ได้พ่อนั้นเป็นพ่อปู่นั้นเป็นพ่อบังเกิดเก้าของเราของพ่อเองทำไมพ่อจึงฝังได้ผมนี่พ่อนั้นไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าผมก็จะฝังได้เหมือนกันถ้าหากทำอย่างนี้มันเป็นบุญเพราะนั้นก็สลดใจแม่นั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกเป็นภรรยาของพ่อเป็นภรรยาที่แสนชั่วของพ่อคำนี้แกแยกนะแกแยกทั้งที่เป็นลูกนะบอกว่าแม่ของผมนั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกแต่เป็นภรรยาที่แสนชั่วร้ายของพ่อทำไมพ่อจึงมาบูชาภรรยาที่ชั่วร้ายอย่างนี้ได้แล้วจะต้องเอาพ่อบังเกิดเก้าไปฝังถ้าฉะนั้นผมจะฝังพ่อซึ่งไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าเมื่อแก่เท่าเอาไหมจะเป็นการตอบบุญแทนคนกันพ่อนี้ก็สำนึกขึ้นมาได้มานั่งน้ำตาไหลยกมือไหว้ลูกว่าลูกมาวันนี้มาส่งเคาะพ่อโดยแท้เกือบพ่อจะตกนรกอยู่แล้วหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะพ่อความรักอันบริสุทธิ์จากใจของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกตราบใดยังอยู่ในโลกตราบนั้นโลกนี้ยังไม่สูญสิ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมยังคุ้มครองโลกอยู่ถ้าหากความกตัญญูกตเวทียังมีอยู่ในจิตใจลูกใจหลานเมื่อนั้นโลกก็ยังไม่แห้งแล้งจนเกินไปกลับเถอะพ่อไปดำรงชีวิตเลี้ยงดูปู่ของเราอยู่กันแม้จะทุกข์จะยากเราก็มีโอกาสได้ทำบุญไม่มีที่จะไปก็ทำบุญกับพ่อกับแม่ที่แก่เท่าท่านเลี้ยงเรามายากลำบากยิ่งกว่านี้นะพ่อนะทั้งสองพ่อลูกก็กลับไปครอบครัวนั้นก็อบอุ่นอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นว่าโลกนี้จะมีธรรมะเหลือน้อยเหลือมากจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่คุณธรรมของคนสองจำพวกนี้พ่อแม่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ลูกเต้ากลุ่มหนึ่งทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งถ้าแม่ถ้าพ่อไม่รักลูกไม่เลี้ยงลูกเลยอันนี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่จะหาได้ง่ายหน่อยตามธรรมดาธรรมชาติเขาเกิดมามีกิเลสตัณหาแต่พ่อแ
ไม่เลี้ยงลูกแล้วกลับฆ่าลูกเลยเนี่ยเป็นความตกต่ำที่สุดของจิตใจมนุษยชาติเป็นมาตรฐานแห่งความเลวร้ายของศีลธรรมพ่อแม่ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งคุณธรรมสำหรับลูกโลกทั้งโลกผู้ใดจะว่าลูกของเราชั่วผู้ใดจะว่าลูกของเราเสียจะเสียก็ลูกจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดพ่อแม่ไม่อาจจะเชื่อเฉือนทิ้งได้แต่ปัจจุบันนี้แม่กลายเป็นยักษ์มากขึ้นเอามาวัดกันได้แม่ทั้งหลายฆ่าลูกในท้องได้ยังไม่ต้องเกิดมาเห็นหน้าไปกินยาฆ่าอันนี้เป็นมาตรฐานแห่งความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานธรรมดาไม่มีตัวใดกล้าฆ่าลูกมันได้ลูกมันมีกี่ตัวอย่างลูกนกยูงอาตมาเฝ้าสังเกตนกยูงมันฟักไข่ฝนตกแดดออกนั้นมันกกเป็นเดือนๆเมื่อลูกออกมาหาแม่นี่ผอมเลยจิกได้ปวกสักตัวหนึ่งยื่นให้ลูกตัวนี้จิกได้อีกเอาให้ตัวใหม่แจกจ่ายยายปันให้ทุกตัวแม่ไม่รู้อิ่มหรือไม่อิ่มอันนั้นเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกันแต่คนเราทำไมไม่กล้าเลี้ยงลูกแล้วฆ่าตั้งแต่ในท้องหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาบ่อยๆฆ่าลูกในท้องนอกจากนั้นพ่อฆ่าลูกที่นอนเคียงข้างนับวันที่จะเร็วร้ายขึ้นไปทุกทีอันนี้ส่งส่อแสดงออกให้เห็นว่าต่อไปสังคมมนุษย์เราจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรธรรมะระดับนี้สูญเสียมีเรื่องเล่าไว้อยู่ในกัจจานิชาดกกัจจานิชาดกคุตตกนิกายนางกัจจานีเธอมีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวผัวตายหนีจากเหมือนกับแม่ออกจันแม่ออกจันผัวตายเลี้ยงลูกมาตลอดปวดหัวเราเกาหัวย่าทุกยากลำบากจนลูกเจริญเติบโตจึงได้มีโอกาสเข้าวัดทุกวันนี้แต่ก่อนหาโอกาสเข้าวัดไม่ได้ลูก4คน5คนเลี้ยงผัวตายนี่จากไม่ยอมมีผัวใหม่ถ้าเป็นคนอื่นก็มีแล้วแต่จิตใจของความเป็นแม่วิญญาณของแม่โกรธหัวเราเกาหัวย่าหาซื้อไก่ซื้อกาใส่ท้ายจักรยานถีบไปขายวานอนนานๆเข้าก็ยอมฆ่าไก่ขายเพื่อเลี้ยงลูกพูดง่ายๆว่ายอมตกนรกเพราะลูกหลุมไหนก็เอาขอให้ลูกฉันมีชีวิตอยู่อาตมายังจำชีวิตต่อสู้ของคุณโยมจันเนี่ยเช้ามาปิ้งไก่ไว้ขายเย็นมาหาซื้อไก่ตามหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ลกขนลนปีกเอามาบีบมาคั้นเอามาปิ้งยอมตกนรกหลุมไหนก็เอาเพื่อลูกอาตมาคิดเอาเองนะไม่ยอมมีผัวดีว่าลูกก็ยังดีนางกัจจานีนี้ก็เหมือนกันผัวตายไปลูกสองคนน้อยๆชายหญิงเธอเก็บผักหักฟืนไปเที่ยวขายเที่ยวซื้อไปเที่ยวแลกเที่ยวขอพอได้เลี้ยงลูกตนเองได้เจริญเติบโตมาต่อมาลูกสาวก็ไปติดชายหนุ่มแล้วก็ทิ้งแม่ไปไม่เห็นร่องรอยกลับคืนมาแม่ก็ยังหวังว่ายังมีลูกชายยังไงก็มีลูกชายอยู่ก็ขออยู่กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยพอไปก็เพื่อนไม่ดีก็ไปกินเหล้าเมายาไปสูบกัญชายาฝิ่นต่อมาก็ไปติดผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีผู้หญิงสำสมต่อมาก็เอามาเป็นภรรยาพอเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาหญิงคนนั้นเกลียดแม่บอกว่าไม่อยากเห็นหน้าอีหญิงแก่แรงถึงตรงนี้ถ้าพี่อยากให้ฉันอยู่ด้วยพี่ต้องเอาหญิงผู้นี้ออกจากบ้านจงเลือกเอาที่จะเอาฉันไว้หรือจะเอาแม่จงว่ากันไปกันมา 2-3 ครั้งผู้หญิงคนนี้แกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนหมันคนอินเดียเขาจะถือกันมากว่าผู้หญิงคนใดไม่มีลูกถือว่าตกนรกตายไปแล้วนรกหลุมปุตตะกำลังเปิดประตูรอคอยเพราะนั้นผู้หญิงไม่มีลูกเขาถือว่าเป็นผู้หญิงกาลกิณีพอสมควรแต่ผู้หญิงสำสอนนั้นไม่มีลูกยิ่งเป็นการดี
ฉันจะหนีจากบ้านนี้ฉันจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ชายคนนี้หลงรักเมียมากในที่สุดก็ตกลงไล่แม่หนีจากบ้านถ้าแม่ไม่หนีลูกจะหนีจะเผาบ้านนี้ทิ้งแม่ก็ร้องไห้สมสารหนีไปเที่ยวขอทานเขากินจากตรอกนั้นสู่ซอยนี้มอมแมมมีแต่หนังหุ้มกระดูกผมเผ่าเป็นกระเซิงทุกข์ยากลำบากพร้อมเพราะว่าไม่มีกินตรอมใจตรอมกายต่อมาไม่นานนางลูกสะใภ้นี่ก็มีท้องคลอดลูกนางนี้ก็บอกผัววันนั้นเห็นไหมล่ะหญิงแก่กาลกินีอยู่บ้านฉันจึงมีลูกไม่ได้มันกินลูกฉันพอไล่แม่ของพี่ไปฉันก็มีท้องต่อมาก็คลอดลูกคนทั้งหลายก็คิดเหมือนกันนางคนนี้ยิ่งน้อยใจใหญ่ดูสิผู้หญิงกาลกินีไล่เราหนีทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้ไล่เราไปแล้วมันก็ตั้งท้องมีท้องมีครรภ์แสดงว่าโลกนี้ไม่มีแล้วสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมคนอัปปีคนจังไรกาลกินีไล่พ่อไล่แม่หนีแล้วทำไมจึงต้องมีลูกน้อยใจมากๆก็ไปทำบุญหาพระธรรมไปแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลหาพระธรรมธรรมะตายว่าฉันก็เลยไปก่อไฟเอางาเอาถั่วอาหารโปรตีนโปรดของชาวอินเดียเอาถั่วเอางาเธอไปเที่ยวขอเธอไปเที่ยวแลกเก็บสะสมไว้หลายวันอาหารดีๆได้ถั่วบ้างได้งาบ้างได้เนยใสบ้างได้นมบ้างได้น้ำผึ้งบ้างซึ่งเป็นอาหารอันปราณีตของชาวฮินดูแต่ก่อนได้มาแล้วเธอก็เอาข้าวมาคั่วใส่กันไปดังไปก่อไฟอยู่ในป่าช้าไม่ให้ใครเห็นคิดว่าตรงนี้เป็นที่ฝังศพคนคนทั้งหลายตายอยู่ในนี้เขามาทำบุญกันในป่าช้าชาวอินเดียนั่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่จะมาทำบุญหาพระธรรมก่อไฟขึ้นแล้วก็ทำขนมมัทุปาญาตอันประกอบไปด้วยน้ำผึ้งน้ำมันเนยและก็ถั่วงาน้ำอ้อยในขณะที่กำลังก่อไฟอยู่เนี่ยเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยมาปรากฏตัวเป็นคนธรรมดาถือดาบก็เลยถามว่าป้ากลัวใครจะแย่งกินหรืออาหารอันปราณีตจึงต้องมาทำอยู่ในป่าช้าให้ผมถามหน่อยป้าชี้แจงให้ฟังบ้านป้าไม่มีหรือจึงต้องมาก่อไฟทำอาหารอยู่ในป่าในดงเช่นนี้ชายแก่คนนี้พูดด้วยน้ำตาหนองหน้าว่าบ้านป้านั้นมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีลูกชายกับลูกสะใภ้ได้ขับไล่ฉันหนีจากบ้านลูกสาวของฉันก็ทิ้งหนีไปตามชายแล้วฉันจึงมีบ้านเหมือนไม่มีฉันมาทำอาหารที่นี่เพื่อจะทำบุญอุทิศหาพระธรรมพระธรรมคือคุณงามความดีในโลกนี้คงตายไปหมดแล้วพระอินทร์บอกว่าธรรมยังไม่ตายดอกป้าธรรมยังอยู่จงกินเองเถิดไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้ในโลกนี้ใครบอกป้าว่าพระธรรมนั้นตายไปพระธรรมไม่มีอยู่ฉันคิดเอาเองฉันคิดเอาเองไม่มีใครบอกทำไมป้าจึงได้แนวคิดอย่างนี้ลูกของฉันสองคนเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวน้อยๆตัวแดงๆตีนท่องเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่พ่อตายตั้งแต่เล็กๆพอโตมาแล้วลูกสาวก็หนีตามชายทิ้งฉันไปพอลูกชายได้ภรรยามาได้ลูกสะใภ้ก็รวมกันขับไล่ฉันหนีบุญคุณที่ฉันเลี้ยงดูมาไม่มีเลยในจิตใจเขาแม้แต่น้อยเขาเป็นคนหมันไม่มีท้องเมื่อไล่ฉันหนีแล้วเขากลับมีท้องตั้งครรภ์เป็นเหตุให้มหาชนทั้งหลายเห็นว่าคนชั่วทำไมถ้าหากว่าเขาชั่วจริงๆเขาจึงมีท้องจึงดีขึ้นแสดงว่าความยุติธรรมจริงๆในโลกนี้ไม่มีแล้วถ้าไม่ฉะนั้นเขาจะมีท้องมีลูกทำไมข้าพระเจ้าคิดเอาเองเช่นนี้จึงขอทำบุญอุทิศหาพระธรรมเผื่อว่าพระธรรมนั้นจะยังยั่งยืนต่อไปย้อนคืนมาเกิดใหม่ให้พระธรรมนี้ให้อาหารที่ฉันทำนี้เป็นปุ๋ยเป็นทักขิณานุปทานเพิ่มเติมพระธรรม
ให้มีเผ่าพันธุ์ได้เกิดมาในโลกใหม่ฉันน้อยใจเหลือเกินว่าไปร้องไห้ไปพระอินทร์นี่ก็บอกว่าป้าเอ้ยลูกสะใภ้คนใดไล่แม่ย่าหนีจากเรือนลูกชายคนใดไล่แม่หนีจากเรือนหลานเล็กๆที่เกิดมาอยู่ณที่ใดบอกผมผมจะไปฆ่าให้เขาตายเป็นจุนมหาจุนธรรมะยังอยู่ในมือผมนี่ว่าแล้วเขาก็ชักดาบชี้ไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ระเบิดโคมลุกไหม้เป็นไฟขาดตะบั้นลงผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พระธรรมอยู่กับผมผมจะไปฆ่าเขาให้ไม่ต้องไปทำบุญไม่ต้องน้อยใจฆ่าทั้งลูกสะใภ้ฆ่าทั้งลูกชายฆ่าทั้งหลานพอพูดจบคำนี้เองนางกัจจานีเข่าอ่อนสั่นลงแทบเป็นลมคุกเข่าลงพนมโอ้ยได้โปรดเถิดท่านผู้เจริญอย่าได้ฆ่าหลานฉันเลยอย่าได้ฆ่าลูกชายฉันเลยยังไงเสียถ้าท่านจะสงสารก็ให้ฉันกับลูกชายกับหลานน้อยๆกับลูกสะใภ้ได้กลับคืนไปอยู่ด้วยกันให้เขารักสมัครสมานกันเถิดถ้าจะฆ่ายังไงเสียก็ให้หลานฉันยังอยู่เถิดอย่าเห็นหน้าพระอินทร์ก็เลยบอกว่านั่นแหละป้าธรรมะไม่ได้ตายแม้จะตายไปจากใจลูกตายไปจากใจสะใภ้ตายไปจากใจหลานซึ่งไม่รู้อีโนอีเน่แต่ธรรมะคือความเมตตาคือความรักอันซื่อสัตย์อันบริสุทธิ์ยังอยู่ในใจของแม่ของป้านี่เองเวลาใดๆธรรมะยังไม่ตายถ้าธรรมะจะตายก็เมื่อใดแม่ไม่เลี้ยงลูกเมื่อใดพ่อไม่เลี้ยงลูกเมื่อนั้นแหละจงรู้เถิดว่าบัดนี้ธรรมะกำลังจะตายจะสูญหายจะสิ้นพันไปจากโลกเดี๋ยวนี้ธรรมะตายไปมากเลยนะท่านสาธุชนอาตมาพูดแล้วพูดอีกแม้เป็นภาษาไทยก็พูดภาษาลาวก็พูดในหนังสือหรือประสูนบ้านเราเขียนไว้โบราณศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่สิมาถึงเขาสิบูทอลนี่ดันกำปุมพกรกำหอบเกาะกายเกยหลบเหลี่ยวสเมนขานขนค้อนศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่มีมาทะย่านถึงเวหาห่วมเฮียงพระจันแก่นเขาสิดำดินดันเมโคคำเมกบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินเขาสิเมาเพศข้างว่าแต่โตเฮียนหูลืมคุ้นเจาะผู้บาอาจารย์ผู้สอนสั่งบาปบ่อยากเว้นนำสิบ่ยำลูกสิบ่คำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุ้นพ่อแม่เขาสิเหิดเกิดหายจาขาดาเทียงสิบ่ยำเยงหยานคุ้นแห่งคู่บาข้องบ่ห้านสิเราทมเสียเสียงแม่บ่คำหนึ่งเหลี่ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องพอบ่ปองปุ่นเหลี่ยงท่าละกาหลวอ้อนนอนแคมนอนเทียบขางรับแล้วผัดขาตายจังหวัดบุรีรัมย์ออกข่าวมาฆ่าลูกชายคืนเดียวด้วยมือตนเอง3ศพพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบแม่เป็นธรรมดาที่สุดปัจจุบันนี้เมาที่เพิ่นบอกเมาเพศทางว่าแต่โตเฮียนหูอะไรคือเพศทางเพทางมาจากภาษาสันสกฤตคือเพทะกับอังคะรวมกันเข้าเป็นเพทางคะเพทะแปลว่ารู้อังคะแปลว่าองค์ประกอบแห่งความรู้วิชาการสมัยใหม่ทำแท้งทำหมันแล้วเมาบาบุญไม่รู้จักเลยจึงบอกว่าเมาเพทางว่าแต่โตเฮียนหู้บ่ยำเยงอย่างคุณแห่งคู่บาข้องโบห้านที่เราทมเสียเสียงลูกบ่คำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุณพ่อแม่เหิดเถิดหายจาขาดาเทียงแม่บ่เต็มใจเหลี่ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องแม่นั้นมีชื่อว่าโทหะรินีเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ว่าโทหะรินีแปลว่าผู้มีใจสองแต่ก่อนแม่จะรักพ่อสุดหัวใจแต่พอเริ่มตั้งท้องตั้งครรภ์ความรักที่เคยมีใจเดียวกับพ่อต้องถูกแบ่งเป็นสองเป็นสองใจคือต้องมารักลูกแม้จะไม่เคยเห็นหน้าท้องใหญ่ๆก็อาจจะหลงโอบกอดลูกของแม่เอ๋ยเมื่อไรจะออกมาให้แม่ได้เห็นหน้าจะให้แม่ทนทุกข์ทรมาน
พอลูกเข้าท้องนี่แม่ลำบากแล้วบางคนทำให้แม่อยากกินของแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นเป็นการแสดงออกมาจากวิญญาณของลูกแม่ต้องเอาใจบางคนที่แสนจะเกลียดชังกันแต่ลูกเข้ามาอยู่ในท้องแม่ทำให้อยากทำให้หิวอยากจะกินของตรงนั้นแม่ต้องข่มใจทำยิ้มละไมไปหาคนที่เกลียดชังไปขออยู่ขอกินเขาไม่ให้ก็เพิ่มความเกลียดเข้าไปอีกมันเป็นไปเองเพราะนั้นแม่ต้องข่มใจเพื่อลูกข่มใจเพื่อลูกแบ่งออกมาจากผัวจึงว่าโทหะลินีบางสิ่งบางอย่างแม่อยากกินแม่ชอบแต่กินไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ลูกน้อยในท้องแม่ข่มใจไม่กินภาษาบาลีว่าทะเมนะข่มใจสัญญะเมนะสำรวมใจอยากจะไปตรงโน้นอยากจะไปตรงนี้คิดเป็นห่วงลูกในท้องสำรวมใจข่มใจไม่ไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ตอบบุญแทนคุณเพียงเลี้ยงท่านด้วยอาหารหวานขาวเลี้ยงแต่กายเลี้ยงใจท่านด้วยการเลี้ยงใจนั้นเราต้องข่มใจเรายัสธาเนนสีเลนสัญญเมนธรรมเมนจันินทิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสาเสวาเตเจติยมหิจะสังเควาปุคะเลอติธิสุวามาตลิปุตตลิธรรมหิเชโธอโทเชธรรมปิมาตลิมาตลิปิตลิฝังไว้กับบิดามารดาฝังบุญฝังทรัพย์อันนี้เราเกิดมาเพิ่งรู้ว่าเราเกิดมาปั๊บเราเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้พ่อหนี้แม่หนี้บ้านหนี้เรือนสมัยก่อนพระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นนกแขกเต่าแม่แก่เท่ากลายเป็นนกตัวใหญ่เป็นนกที่มีร่างกายกำยำล่ำสันมูนกยกให้เป็นหัวหน้าสาลิเกเป็นหัวหน้านกแขกเต่าทีนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโกศิยพราหมณ์มีนามากนาแกเป็นร้อยๆพันๆไร่จ้างคนเฝ้านกแขกทั้งหลายพากันไปกินข้าวคนเฝ้าก็ไปไล่หัวหน้านกแขกตัวนี้ตัวใหญ่กินอิ่มแล้วคาบรวงข้าวไปทีละสิบๆรวงบินไปคนรับจ้างเฝ้านาเนี่ยเขาแบ่งนาแบ่งข้าวให้หมดปัญญาก็ไปบอกเศษไปบอกเจ้าของนาโกศิยพราหมณ์ว่าข้าพเจ้าขอคืนนาให้แก่ท่านคืนทำไมล่ะคิดว่าถ้ารักษาไปนี่นอกจากจะไม่ได้ข้าวแล้วจะได้เสียค่าข้าวเพิ่มเข้าไปอีกเป็นอะไรนกแขกเป็นฝูงๆไม่รู้มันนัดกันมาจากไหนป่าหิมพานต์มากินอยู่ที่นี่หมดไล่ตัวนี้ยังตัวโน้นมันมีหัวหน้าใหญ่มาตัวหนึ่งกินไม่กินเปล่าคาบไปเรื่อยเจ้าของนาก็บอกว่าเอาเถอะเราไม่ปรับไหมใส่โทษท่านดอกเฝ้าไปด้วยกันนี่แหละมันเหลือเท่าไหร่ก็แบ่งกันแต่ท่านทำบ่วงทำแล้วพยายามจับนกตัวที่มันคาบไปได้เนี่ยมันทำไมมันกินแล้วไม่พอมันคาบไปเนี่ยทำแล้วทำบ่วงดักให้ได้ได้ไหมข้าพเจ้าไม่เอาไหมเอาโทษอะไรหรอกถ้ามันกินหมดถ้าอย่างนั้นน่าจะได้เสร็จแล้วพวกรับจ้างเฝ้านานี่ก็ทำบ่วงทำแล้วไว้วันหนึ่งเป็นวันเคราะห์ร้ายของพระโพธิสัตว์พาหมู่นกมากินหมดเขาก็สังเกตนะเขาสังเกตตรงไหนรวงใหญ่ๆยาวๆมันจะไปคาบเอารวงเช่นนั้นแหละไปเลือกเอาแต่รวงดีๆมันฉลาดก็เลยไปดักบ่วงดักแล้วเอารวงข้าวรวงอ้วนๆเอามาใส่ไว้เด็ดมาไว้ให้อย่างดีอันนี้ก็มองไปมองมาเอ๊ะตรงนี้มันขาดรวงแล้วก็เลยมาคาบพอดีมาเหยียบคันแล้วกระตกติดแล้วพอดีไปไม่ได้เขาก็เลยจับไปหาโกศิยะเตะไปหาโกศิยพามโกศิยพามมองดูนกแปลกประหลาดตัวใหญ่ผิดปกติแล้วก็มีคางมีแก้มขาวๆหัวดำๆท้องแดงๆงามในชาดกนั้นถามว่าเหมือนกับนกพูดเป็นเราเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ฟังไปแล้วเอาเนื้อหาสาระมันว่ายุ้งฉางท่านก็ไม่มีท่านกินของเราก็มากแล้วยุ้งท่านก็ไม่มีฉางท่านก็ไม่มีนกแขกเต้าท่านก็ยังคาบไปอีกทุกวันทุกวันท่านทำไมจึงเบียดเบียนเรา
เรากับท่านเป็นศัตรูคู่เวรกันมาตั้งแต่ชาติไหนตั้งแต่เมื่อไรกินอิ่มแล้วยังพอทำเนายังคาบไปด้วยทุกวันยุงท่านก็ไม่มีช้างท่านก็ไม่มีเราถามแล้วท่านจงตอบเหตุผลท่านดีงามเราจะอาจจะอภัยนกแขกเต่าเรนี่ก็เลยบอกว่ายุงช้างข้าพเจ้าก็ไม่มีเราทั้งสองก็ไม่ได้เคยเป็นศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตกันแต่ข้าพเจ้าเอาข้าวนี้ไปด้วยเหตุสามประการอะไรเหตุของท่านเอเกนะภาเขอินังทะเทติส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเอาไปให้เขากู้หนี้ยืมสินเอาไปให้เขากู้เป็นหนี้เอพามฟังไว้เอ้นกก็มีหนี้มีสินคือคนอยู่ดีวะต่อมาอีกเอโกนะภาเคเอโกนะมุนเจปุภกตังอินังอีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเอาไปใช้หนี้เก่าหลังอย่างนั้นมีอีกส่วนหนึ่งเอเกนะภาเคปุญญะตะลังธรรมนินิธินังอหุบันติดาอีกส่วนที่สามข้าพเจ้าเอาไปฝังไว้เป็นขุมทรัพย์เจ้าของนางก็เลยถามว่าอะไรคือการใช้หนี้ของท่านอะไรคือให้เขายืมให้เขากู้หนี้ของท่านอะไรคือการฝังขุมทรัพย์ของท่านนกแขกเต้าบอกว่าในรังของข้าพเจ้านั้นมีลูกตัวน้อยๆเขาเพิ่งจะเกิดมามีปีกก็บินไม่ได้มีเท้าก็ยังเดินไม่เป็นข้าพเจ้าต้องคาบข้าวนี้ไปป้อนไปเลี้ยงเป็นการให้เขากู้หนี้ยืมสินเมื่อข้าพเจ้าแก่เท่ามาแล้วนกเหล่านี้อาจจะเลี้ยงข้าพเจ้าบ้างเป็นการตอบหนี้ใช้หนี้แทนสินอะไรคือการใช้หนี้ของท่านเปื้องหนี้เก่าที่บอกว่าปุพกตังอีนังเปื้องหนี้เก่าของท่านอย่างไรในรังของข้าพเจ้าในต้นไม้ที่ข้าพเจ้าอยู่มีนกที่เป็นแม่ของข้าพเจ้าปีกก็หลุดร่วงหางก็หลุดร่วงแก่เท่าตาก็ฝ้าฟางไม่สามารถบินไกลมองเห็นรวงข้าวอาจจะเป็นอันตรายข้าพเจ้าให้แม่ของข้าพเจ้าพ่อของข้าพเจ้ารออยู่เจ้าของนาได้ยินนี่ปลื้มใจบอกคนทั้งหลายว่าดูสิแม้แต่นกแท้ๆเนี่ยยังรู้จักหนี้รู้จักสินพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีหนี้มีสินแล้วอีกข้อหนึ่งเรายังไม่ได้ถามท่านจงตอบท่านบอกว่าเอเกนะภาเคปุญญะตโรธรรมมินิทินังอหุบันติตาท่านบอกว่าส่วนหนึ่งท่านเอาไปฝังเป็นนิธิเป็นขุมทรัพย์ของท่านท่านฝังอย่างไรนกแขกเต้าโพธิสัตว์ก็บอกว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญนั้นเป็นเปรียบเสมือนการฝังขุมทรัพย์ไว้เราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นในต้นไม้ในป่าที่อยู่ของข้าพเจ้ายังมีนกอีกจำนวนมากที่ทุพพลภาพบินไม่ได้ปีกหลุดหางร่วงแก่เท่าลูกเต้าไม่ดูแลก็มีข้าพเจ้าก็ฆ่าไปเผื่อเหล่านั้นไปให้นกเหล่านั้นเป็นการทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์เอาไว้เจ้าของนาบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะเห็นเจ้านานๆข้าพเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้เห็นเจ้าคำกล่าวของเจ้าวันนี้เป็นธรรมิกถาที่ควรที่ทั้งมนุษย์และเทวดาจะได้ยินได้ฟังเอาเถิดนกแขกเต่าเราจะปล่อยท่านไปแต่ท่านจงมาเอาเถิดข้าวในนาของเราการกระทําของเจ้าขอให้เราได้เป็นปุญญภาเคมีส่วนแห่งบุญในการฝังขุมทรัพย์ในการใช้หนี้เก่าในการให้เขากู้หนี้ยืมสินใหม่ขอให้เราได้บุญกับเจ้าแล้วก็ยกมือไหว้นกแขกเต่ายกปีกสองข้างสาธุแล้วก็บินกลับไปด้วยเหตุนั้นคนโบราณอีสานบ้านเราแม้จะปลูกพืชลงดินต้องเซคาถานกกินเป็นบุญข้นกินเป็นท่านสมผ่านสางน้ำกันให้เจ้าใหญ่มาเด้อเป่าลงไปปลูก
อาตมาพาไปปลูกต้นไม้ปลูกแนวอยู่แนวกินปลูกต้นขี้หลอกขี้เล็กเต็มหัวเสกคาถาหรอกหนกกินเป็นบุญคนกินเป็นท่านใครไปตึกแหงหวยก็เหลืองบ่ได้ปลากับเมื่อบ้านญาติเมียดาฮูดเอาฮักขี้เล็กข่อยปลูกไว้นะเมื่อให้เมียต้มได้บุญเฮาบ่ต้องไปให้บ่ต้องให้เขาเป็นเหตุของในวัดพระอย่าหวงก็วันนี้อยู่ในสระน้ำเนี่ยไปละยังมือแรงเบิดคนมาหลักกินปลาใส่มองก็มีใส่เบ็ดก็มีเห็นโตยางจ่องอยู่ก็มีเป็นทานว่าจะคมสิเว้านำกรรมของวัฏฏะเขาเกิดมาตายกันมากินกันมาฆ่ากันมาบาปมาบุญอยู่ตรงนี้คนหนึ่งซื้อมาปล่อยพอใหญ่พันบ้านกุณาขามเอามาปล่อยเธอละ 3-4 หมื่นซุ่มอยู่เลาะน้ำมนต์มหาลักษเอ้าคนปล่อยเป็นบุญคนรักเป็นบาปเป็นทานไปนำกันมันบาปไถกรรมมันเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายเรามีพ่อเรามีแม่อย่าต้องการแต่อยากให้ลูกเราดีถ้าเราทำอย่างไรกับพ่อกับแม่ลูกจะทำอย่างนั้นกับเราถ้าลูกทำอย่างไรกับเราในขณะนี้จงคิดเสียว่านี่ก่อนเราอาจจะเป็นหนี้ลูกเหล่านี้แหละมาแต่ชาติก่อนตรงใจเสียอย่าโศกเศร้าอย่าไปตกนรกกับหัวมันคิดว่าแม่ของเราก็ยังมีอีกพ่อของเราก็ยังมีอีกถ้าลูกเต้าของเราไม่ดีเรานี้แหละจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ร่างกายที่ยังเหลืออยู่แม้จะแก่เท่าเราก็ได้มาจากพ่อจากแม่วันนี้ทำบุญวันนี้จำศีลวันนี้ฟังธรรมข่มใจฟังเทศสำรวมใจฟังธรรมข่มใจปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาข่มให้พ่อให้แม่ลูกบางคนน่ะไม่อยากบวชนะพ่อแม่บอกบวชให้พ่อแน่บวชให้แม่ในลูกเอ้ยบ่อยากบวชเด้ข่มใจถูกแล้วที่ข่มใจไปบวชให้พ่อให้แม่เนี่ยที่บอกว่าสัญญะเมนะทะเมนะจะนิธิสุนิหิโตอเชยโยอนุคัมภิโยข่มใจสำรวมใจในการให้ทานก็ดีในการรักษาศีลก็ดีในการข่มใจสำรวมใจเอาพ่อแม่เป็นที่ตั้งวันนี้ฉันจะบวชพรรษานี้ฉันจะบวชเพื่อพ่อเพื่อแม่ของฉันแม้ฉันจะไม่อยากบวชฉันจะข่มใจให้ท่านสำรวมใจให้ท่านถ้าสำรวมใจไปสำรวมใจไปมันก็สงบเมื่อมันสงบระงับละเอียดอ่อนแล้วมันจะเห็นคุณเห็นค่าของพ่อของแม่มันจะเห็นโทษที่ตนเองได้กระทำกับพ่อกับแม่น้ำตาไหลจะเห็นนิสรณะทางออกจากนี้ฉันจะไม่ทำอย่างนี้กับพ่อกับแม่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เราสอนกันมาผิดนานแล้วเป็นพันๆปีว่าผู้ชายเท่านั้นบวชแล้วจึงจะตอบแทนค่าน้ำนมของแม่ได้อาตมาเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มไม่เคยพบพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ชายบวชแล้วจะตอบแทนค่าน้ำนมแม่ได้บวชแล้วพาพ่อแม่ตกนรกก็ได้ถ้าหากทำไม่ดีบวชแล้วไปทำบาปบวชยังข่าวคึกคมอยู่ตรงนี้พ่อแม่ได้ยินก็อยากจะผูกคอตายบวชจังภาวนาพุทโธอย่างนิกรอย่างยันตานั้นพ่อแม่ได้ยินอยากจะผูกคอตายแล้วขนาดเพราะนั้นถ้าบวชดีๆสำรวมดีๆคมใจดีๆประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นจะสำนึกถึงคุณค่าของพ่อของแม่จึงควรข่มใจบวชข่มใจปฏิบัติธรรมเข้าถึงแล้วจะเข้าใจคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์คนโบราณอีสานบ้านเราบอกว่าเน่ใส่ก่นไปถือกระบองตาพะเวิมพะวามตกอยู่ทั้งปลายใหม่ยองแยงขึ้นฟันงูขาดทองทองปุ้นทองขาดยั่งแต่สันหลังงูกับมอละนั่งตายแลนนี้บ่เห็นจ่อยโอ้คือผีบ้านี่แต่ว่าร้องบ่เข้าใจงูมอละนั่งตายแลนนี้บ่เห็นจ่อยทำไมตายแล้วจึงวิ่งหนีไม่เห็นหมายถึงความชั่วตายจากใจเราจะไม่เห็นซากศพความชั่วลูกคนใดทำชั่วกับพ่อกับแม่จนน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลพอได้มาบวชตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่นแหละกำลังสิยองแยงเขาฟันงูให้ขาดเคิงแบกได้ผ้าบากใหญ่ผ้าคมมันบางทอคู่ขั้นตอนในปัญหาเสียสวัสดิ์คู่ขั้นตอนมันบางบักหนาหนึ่งเขาก็แบกเอาผ้า
ดวงเดียวขึ้นเพื่อสิฟันง่วยขาดทองคมมันบางพอคู่ขันตอแบกเอาศีลเอาธรรมหนักหน่วงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหนาเท่ากับภูเขายากตีสองคนพาตื่นเมื่อไรขี้ข้านได้เอ๊คือพาตื่นแต่เด็กแบกคู่ขันตอนแบกภูเขาเล่ากาเพื่อจะฆ่ากิเลสคืองูหลังจากนั้นก็ยองแยงเขาฟันงูขาดเคืองเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์มันฟันกิเลสฟันงูขาดเคืองงูคือกิเลสปุ้นท้องขาดเหลือแต่สันหลังส่วนที่มันเป็นบาปขาดไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นแก่นเป็นสารอาทิยติสารมิเทวะอัตโนถือเอาแก่นสารแห่งชีวิตได้แก่นสารของร่างกายอยู่ในกระดูกสันหลังของชาติประวัติงูก็มอละนั่งตายแลนหนีบ่เห็นจ่อยความชั่วตายไปใครเคยเห็นศพความชั่วบ่ได้ไปฝังศพคือเขาตายในบ้านได้ความชั่วตายความชั่วตายปั๊บความดีเกิดปุ๊บขึ้นมาแทนโอ้ยทำไมเราชั่วเหลือเกินทำไมต้องพูดกับพ่อกับแม่อย่างนี้ทำไมจึงทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้บัดนี้เราจะไม่ทำอีกเราจะทำดีที่สุดเพื่อพ่อเพื่อแม่ของฉันตายแล้วความชั่วบ่เห็นศพความดีเกิดขึ้นคนโบราณว่าก็คือผีบ้าซื่อๆได้เฮาฟังบ่เถอะปุ่นทองขาดเลือดแต่สันหลังงูกับมอละนั่งตายและนี้บ่เห็นจ่อยแน่ใส่ก้นไปเถือกระบองตาผวมผวามตกอยู่ทั้งฝ่ายไม่ความหมายคือไม่ได้ตั้งใจบวชไม่ได้ตั้งใจบวชบ่อยากบวชจักเม็ดไม่อยากมาปฏิบัติธรรมแต่ข่มใจทะเมนะสัญญะเมนะข่มใจเพื่อพ่อเพื่อแม่พ่อแม่อยากให้บวชหลายอดเอานะบ่ตายดอก3เดือนว่าซั่นก็เลยมาเหมือนแน่ซะก่อนแน่ซะก่อนได้บ่ได้ตั้งใจเลยเหมือนเล็งเป้าหมายซะก่อนแต่ยิงก็ไปถูกเป้าตาพอเข้ามาทําจริงๆประพฤติปฏิบัติเข้าแต่นี่จิตสงบลงไปสมาธิสมบูรณ์ขึ้นศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์จิตใจอยู่สูงลิ้วเลยผวมผวามตกอยู่ทั้งไปใหม่ตั้งท่าว่าคงจะไปไม่รอดพรรษาแน่ๆทีนี้ใจมันสูงลิ้วอยู่ปลายไม้นั่นบางองค์จบปริญญามา 2-3 องค์แกจะมาบวชเล่นๆ2ปีแล้วยังไม่เสร็จอย่างครูบาโอครูบาน้อยเหล่าเนี่ยนี่จบอินเจเนียร์มาซ้ำแน่ซะก่อนไปเถอะกระบองตาผวมผวามตกอยู่ทั้งปลายใหม่ว่าสิบวชเล่นอยู่บังคับไปฟันงูบัดแก่ๆแก่ยันงูตายไปหลายตัววันอยู่ได้เพราะนั้นถ้านึกถึงพ่อถึงแม่นี่เป็นประโยชน์มากมาจำศีลให้พ่อให้แม่ก่อนนะบ่ยังมากก็มาเด้ขอออกสางบัดมาจำศีลให้หลานซะเอาพ่อเอาแม่ก็บ่มาคึดน้ำพ่อน้ำแม่ก็ยังฆ่าหลานมันมากูสิไปจำศีลอุทิศส่วนกุศลให้หลานกูก่อนนะมันก็เกิดมาให้กูยากแท้ว่าซั่นคืนพยายามเพิ่นอยู่เฮือนไม่ออกเพิ่นว่าให้เราไปอยู่เราห้องบ่ไปว่าซั่นธรรมะเมตตายังมีอยู่ในหลานเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานนวโรรสผู้ปราดเปรื่องในยุครัตนโกสินทร์จึงผูกพาสิทธิ์ขึ้นมาวันนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณนี้แหละเป็นเครื่องหมายของคนดีเราทั้งหลายถ้ารู้จักบุญคุณพ่อคุณแม่บุญคุณพระศาสนาบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าบ้านเมืองจะน่าอยู่กว่านี้ความสุขสงบร่มเย็นจะเกิดมียิ่งกว่านี้อาตมาว่าจะพูดน้อยๆมันก็ยาวละทีนี้อยากให้ท่านทั้งหลายเข้าอกเข้าใจเพราะวันนี้คิดถึงแม่ตั้งแต่เที่ยงคืนตื่นขึ้นมานั่งสมาธิอยู่ก็เลยพูดฝากท่านทั้งหลายเอาไปคิดขอยุติลงจากนี้พระจะอนุโมทนาภาคภาษาบาลีท่านจะตรวจน้ำก็ตรวจเสียอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ของเราให้พวกมีบุญมีคุณเปิดขวดน้ำขึ้นยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทิเปตานังอุปปติอิจิตังปฏิคมหังคิปเมวะสมิตตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา